การโดยปตท.พลังไทยเพื่อไทยธนาคารกรุงเทพวันนี้นะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะตลาดหุ้นเองนั้นเปิดมาในแดนลบนะคะเรื่องของตัวเลขยอดขอรับสวัสดิการการว่างงานที่ประกาศออกมาดีขึ้นนะคะเพราะว่าผู้ที่มาขอรับสวัสดิการการว่างงานนั้นลดลงไปถึง 4,000 ตำแหน่งค่ะมาอยู่เพียงแค่ 262,000 ตำแหน่งแล้วก็อยู่ในระดับต่ำกว่า 300,000 ตำแหน่งมายาวนานเลยทีเดียวนะคะแต่ข่าวดีนี้ก็ไม่ได้ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดค่ะแต่ถึงแม้ว่าดาวโจนส์เองนั้น S&P 500หรือแม้กระทั่งNASDAQจะติดลบไปนะคะแต่ว่ามีหุ้นอยู่ตัวนึงที่น่าสนใจวันนี้ค่ะเพราะว่ามีการประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่2ของปี2559ออกมาปรากฏว่าผลประกอบการเขาดีเกินคาดค่ะหุ้นตัวนั้นก็คือหุ้นที่เป็นหุ้นค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่แล้วค่ะดิฉันกำลังพูดถึงหุ้นของ Walmart นะคะที่วันนี้เปิดตลาดมาบวกไปถึง 4% ค่ะล่าสุดนะคะก็ลงมาเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.6% ค่ะส่วนวันนี้นะคะนักลงทุนเองส่วนใหญ่กำลังย่อยข้อมูลสำหรับ Fed Minute ที่มีการประกาศออกมาเมื่อค่ำคืนตามเวลาบ้านเราที่ผ่านมานะคะและที่สำคัญค่ะวันนี้ค่ะต้องจับตาดูนะคะว่าประธาน Fed สาขานิวยอร์กและประธาน Fed สาขาซานฟรานซิสโกนั้นเวลาที่เขาแถลงเนี่ยเขาจะมีอะไรที่ส่งสัญญาณเกี่ยวกับการขึ้นหรือไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบการประชุมครั้งถัดไปซึ่งหมายถึงเดือนเซปเทมเบอร์หรือว่ากันยายนหรือเปล่าค่ะมาดูกันที่ตลาดหุ้นยุโรปบ้างนะคะวันนี้เปิดตลาดมาปรับตัวสูงขึ้นค่ะภายหลังจากที่เฟดมีการส่งสัญญาณนะว่าจะยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขณะที่หุ้นในกลุ่มของพลังงานก็ปรับตัวสูงขึ้นค่ะตามทิศทางของราคาน้ำมันที่มีการดีดตัวขึ้นนะคะซึ่งถ้ามาดูทิศทางของราคาน้ำมันในขณะนี้นะคะราคาน้ำมัน WTI มีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะขณะที่กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันเตรียมการประชุมหารือคงกำลังการผลิตเพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาดตอนนี้ที่ทางราคาน้ำมันของ WTI มีการปรับตัวขึ้นมาเหนือ47ดอลลาร์แล้วค่ะล่าสุดฟุตซี่100นะมีการบวกขึ้นมา 0.03% CAC 40บวกขึ้นมา 0.05% ค่ะขณะที่ DAX บวกขึ้นมา 0.30% ค่ะและช่วงนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ในช่วง Money Product ค่ะ Money Product วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ. MFC ค่ะเสนอขายกองทุนเปิด MFC Smart Property เพื่อการเลี้ยงชีพลงทุนในกองทุนรวมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียวมูลค่าโครงการอยู่ที่ 1,000 ล้านบาทลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาทเสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26สิงหาคมนี้ค่ะด้านบลจ.ธนชาติเปิดขายกองทุน T-Challenge 28กองทุนทริกเกอร์หุ้นไทยอายุ1ปีโดยมีเป้าหมายเลือกโครงการที่ 6% ทั้งนี้ในระหว่าง1ปีแรกจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติหากกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง 3% เปิดเสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะและปิดท้ายวันนี้กับบลจ.บัวหลวงค่ะเปิดขายกองทุนเปิดบัวหลวง High Yield H75 สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลดความกังวลเรื่องค่าเงินระหว่างการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศและกองทุนเปิดบัวหลวง High Yield Unhedged สำหรับผู้ลงทุนที่เข้าใจโอกาสที่ได้จากค่าเงินและพร้อมรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากกองทุนนี้ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนลงทุนขั้นต่ำ 510,000 บาทในครั้งแรกและ 10,000 บาทในครั้งถัดไปเสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะและที่สำคัญนะคะในแวดวงการเงินธนาคารของเรานะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปเริ่มกันที่ธนาคารกรุงเทพค่ะล่าสุดนะคะถือว่าเป็นเกียรติแก่ธนาคารกรุงเทพแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างขวัญและกำลังใจให้สำหรับคนทำงานอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าทางด้านผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพพร้อมคณะผู้บริหารและทีมงานค่ะร่วมภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่ได้รับยกย่องจาก Asian Banking and Finance กับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศไทยด้านการริเริ่มนวัตกรรมบริการธุรกรรมการเงิน
ผ่านมือถือ Mobile Banking Initiative of the Year Thailand ค่ะนับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการบริการบัวหลวง M Banking ที่กวาดรางวัลมาแล้วไม่ใช่แค่1รางวัลละค่ะบริการแจ้งเตือน M Alert นะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ตอบโจทย์ให้กับชีวิตคนรุ่นใหม่ได้อย่างดีเลยทีเดียวมาต่อกันที่ Leasing กสิกรไทยบ้างนะคะจัด K-Leasing Big Bonus ในงาน Big Motor Sale ค่ะซึ่งคุณทวีธีระสุนทรวงศ์นะคะประธานกรรมการบริหารจากบริษัท Leasing กสิกรไทยจำกัดและนายจรวยขันมณีนะคะประธานจัดงาน Big Motor Sale ได้มีการเปิดตัวแคมเปญค่ะ K-Leasing Big Bonus เมื่อสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่กับ Leasing กสิกรไทยระหว่างวันที่20ถึง31สิงหาคมนี้ค่ะสามารถผ่อนดาวน์ 0% นานสูงสุด6เดือนผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยเมื่อออกรถภายในวันที่30กันยายนนี้แล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษในการรับของที่จะสมนาคุณอย่างมากมายเลยนะคะก็ใครที่สนใจก็ไปสามารถพบสิทธิพิเศษนี้ได้ที่บูธของ Leasing กสิกรไทยในงาน Big Motor Sale 2016ที่ไบเทคบางนาค่ะเอาละค่ะและช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะคะสำหรับผู้ประกอบการทั้งหลายค่ะเพราะว่างานสัมมนาดีๆนะคะไม่ได้จัดขึ้นกันบ่อยๆค่ะน้องหญิงเชื่อไหมคะว่าพี่ปุ้มไปงานสัมมนาของผู้ประกอบการหลายๆคนนะคะทุกคนค่ะมีความรู้เรื่องการตลาดนะคะแต่หลายๆท่านค่ะขาดความรู้เรื่องของการบริหารทางด้านการเงินงานสัมมนานี้แหละค่ะจะเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ได้นะคะ PSR สัมมนา Finance for the General Manager ค่ะรุ่นนี้จัดกันเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะก็จะให้ความรู้สำหรับการบริหารการเงินกับจะกับผู้ที่มาร่วมสัมมนานะคะเริ่มสัมมนาการวันศุกร์ที่26สิงหาคมนี้ค่ะสัมมนาการทั้งสิ้น8วันวันศุกร์และวันเสาร์เวลา 9:00 น.จนถึง 4:30 น.นะคะที่โรงแรมเจ้าพระยาปาค่ะไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการเท่านั้นนะคะผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับกลางที่จะเตรียมตัวขึ้นเป็นผู้บริหารสูงบริหารระดับสูงต่อไปนะคะผู้จัดการทางด้านบัญชีและการเงินที่อยากเป็น CFO งานนี้อาจารย์พรสรันทำให้ลูกศิษย์สำเร็จกันมาแล้วนะคะ2รุ่นเพราะฉะนั้นรุ่นที่3นี้เปิดแล้วนะคะสำรองที่นั่งได้0890158818หรือว่าที่ www.psrmt.com ค่ะโทรตอนนี้ยังไม่ได้นะคะโทรวันพรุ่งนี้ในเวลาทำการค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงต่อไปออมเงินเท่าไหร่ถึงจะพอไว้ใช้ในยามเกษียณกับ K-Expert เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร